ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังมากันช้านิดหนึ่งนะครับช่วงเย็นละประมาณ4โมงเย็นเพราะผมเนี่ยนะครับนั่งฟังการแถลงข่าวของนายแพทย์ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จากศิริราชพยาบาลนะครับเรื่องให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอยู่บ้านช่วยชาติเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่แล้วก็ประมวลข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลตามหัวข้อที่นำเรียนกับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเช็คกับคุณผู้ชมนะครับว่าผมขออนุญาตเช็คก่อนว่าตอนนี้เสียงแล้วก็ภาพเนี่ยสมบูรณ์ดีแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะผมจะเริ่มต้นจากสถิติผู้ติดเชื้อวันนี้ก่อนนะครับมีทั้งตัวเลขที่ดีและตัวเลขที่ไม่ดีนะครับย้ำว่าการนำเสนอเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องการสร้างความตื่นตระหนกหรือตกใจกลัวแต่ประการใดนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก91คนถือเป็นตัวเลขที่ดีนะครับหากเทียบเคียงกับ 4-5 วันที่ผ่านมานะครับติดเชื้อ91คนทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศไทยของเราอยู่ที่ 1,136 คนเอาตัวนี้ให้ชัดก่อน 1,136 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1คนนะครับอยู่ที่จังหวัดชายแดนใต้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่5คนแต่ที่ต้องลุ้นกันอยู่ก็คือว่ามีผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นมาเป็น7คนนะครับจากเมื่อวานนี้เรารายงานไป4ถูกไหมครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น7คนรักษาหายไปแล้ว97คนนะครับรักษาหายไปแล้ว97คนนอกจากนั้นมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อวานเรารายงานไป9คนถูกไหมครับวันนี้เพิ่มมาอีก2ก็เป็น11คนทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อก็สืบเนื่องมาจากว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาหรือว่ามาตรวจนั้นปิดบังข้อมูลโกหกนะครับไม่ยอมบอกหมอว่าตัวเองนั้นไปสัมผัสไปใกล้หรือว่าไปอยู่กับสถานที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่างไรกันบ้างนี่คือตัวเลขในภาพรวมก่อนคือถ้าเราลงรายละเอียดในเชิงตัวเลขที่ผมบอกว่ามันดีนะครับตัวเลข91คนเพราะอย่างน้อยมันก็น้อยลงผมพูดมาโดยตลอดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วตัวเลขพุ่งสูงสุดอยู่ที่118จากนั้นลดลงมาเหลือ122จากนั้นลงมาเหลือ106จากนั้นลงมาเหลือ107จากนั้นลงมาเหลือ111และวันนี้ต่ำ100เป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ก็คือลดลงมาเหลืออยู่แค่เพียง91คนเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอฝากบอกเลยนะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับห่างกันอย่างน้อยๆเนี่ยขอสักประมาณ2เมตรจะช่วยประเทศชาติช่วยตัวเองช่วยครอบครัวและช่วยกันลดสถิติเนี่ยนะครับลงมาได้อย่างแน่นอนนี่คือสถิติที่ปรากฏก่อนทีนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้อันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ว่าเรื่องของต่างจังหวัดตอนนี้ชักมีความน่าตกใจแล้วคุณผู้ชมมาดูภาพนี้กันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปดูภาพนี้ก่อนแป๊บนะครับมาดูภาพนี้นี่ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นละภาพนี้นะครับย้ำนะครับว่าสถิติในภาพรวมนั้นดีขึ้นนะถ้าเทียบเคียงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจาก188ลงมาเหลือ122จาก122ลงมาเหลือ106จาก106ไป107จาก107มา111จาก111มา91คนมันดีขึ้นครับมันดีขึ้นนะนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้เดี๋ยวผมมีกราฟิกตัวใหญ่ให้ดูด้วยนะแต่ดูภาพนี้เป็นพางๆก่อนคือมันเป็นหัวเรื่องที่ผมหยิบมานำเสนอว่าสถิติในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นใกล้แซงกทม.แล้วหรือไม่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูภาพนี้ต่อไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานออกมาล่าสุดเลยนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวภาพคุณผู้ชมอาจจะช้ากว่าผมนิดหนึ่งมาละนะครับนี่ฮะเส้นสีแดงๆคือสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเห็นไหมครับมันมากระโดดขึ้นเนี่ยตรงเมาส์ที่ผมมากระโดดขึ้นเนี่ยตรงเส้นสีแดงข้างล่างถูกไหมฮะแล้วมันก็ค่อยๆลงจนมาอยู่ที่91รายผู้ป่วยสะสมก็สีฟ้าคือสะสมมันมีแต่เพิ่มอยู่แล้วนะครับเพราะมันเอาตัวเลขทุกวันมาบวกกันเพียงแต่ว่ามันจะชันหรือเปล่าก็อยู่ที่1,136คนมาสนใจกราฟแท่งครับคุณผู้ชมครับกราฟแท่งสีเขียวเนี่ยนะเป็นต่างจังหวัดกราฟแท่งสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะ
คุณผู้ชมดูสิครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราพบผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย52จังหวัดนะคุณผู้ชมครับ52จังหวัดนั่นหมายความว่ามีอยู่แค่เพียง25จังหวัดที่ไม่พบเชื้อมีอยู่ที่25จังหวัดไม่พบเชื้อตอนนี้ลาม52จังหวัดนะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูแท่งสีเขียวสิดูซ้ายมือมาก่อนนะตอนแรกเนี่ยแท่งสีเขียวนิดเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนมากเนี่ยมาอยู่ที่แท่งสีน้ำตาลกรบแทบมิดกรบแทบจะมิดด้ามเห็นไหมฮะแทบจะมิดด้ามหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแท่งสีเขียวใหญ่ขึ้น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 จนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปัจจุบันนี้เมื่อวันที่26เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อของกรุงเทพมหานครในอัตราส่วนทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 50.7% ต่างจังหวัดอยู่ที่ 49.3% เรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนะครับเห็นไหมเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนี่ขนาดตัวเลขวันที่26นะถ้าไปเอาตัวเลขของวันที่27ตัวเลขของวันที่28ถัดจากนั้นเนี่ยหมอบอกเลยครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ต่างจังหวัดจะแซงกรุงเทพมหานครเวลาอ่านตัวเลขมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายดูตัวเลขรวมยังไงก็ไม่ดีเพราะมันบวกเพิ่มทุกวันแต่ถ้าดูตัวเลขรายวัน5วันที่ผ่านมามันดีขึ้นดูเส้นสีแดงๆตรงผางมาสิครับมันลดลงแต่พอมาเทียบระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดกลายเป็นว่ากรุงเทพเริ่มนิ่งกลายเป็นว่ากรุงเทพเริ่มนิ่งหรือจะลดลงซะที่ซ้ำไปแต่เป็นต่างจังหวัดที่เริ่มทะยานสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเอานะครับเอาช้าๆนะเอาช้าๆนะ52จังหวัดมีหมดแล้วเหลือแค่เพียง25จังหวัดนะครับแล้วถามว่าจังหวัดไหนล่ะที่น่าเป็นห่วงวันนี้ศูนย์โควิดนะนายกรัฐมนตรีสั่งไปเลยคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆบอกว่านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีอีกประมาณ13จังหวัดที่นายกสั่งเฝ้าระวังพิเศษอย่าตื่นตระหนกนะครับไม่ต้องไปกักตุนอาหารนะครับฟังข่าวเนี่ยนี่มันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงท่านนายกสั่งการในที่ประชุมให้ยกระดับ14จังหวัดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันประกอบไปด้วย 1. รู้อยู่แล้วก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็รวมทั้งหมดเนี่ย5จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันรู้อยู่แล้วแต่ที่ตามมามีอะไรบ้างมาดูนะครับ1ก็คือชลบุรีโดยเฉพาะพัทยาชลบุรีโดยเฉพาะพัทยาว่ากันซื่อๆดีละครับ2ก็คือระยอง3ก็คืออุบลราชธานี4ก็คือสงขลา5ปัตตานี6ยะลาถัดมานราธิวาสแล้วก็ภูเก็ตเนื่องจากจังหวัดที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเรื่องเอาช้าๆนะเอาช้าๆได้อีกรอบหนึ่งนะมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นเป็นชลบุรีโดยเฉพาะพัทยาระยองอุบลราชธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตนี่ครับทั้งหมด14จังหวัดที่นายกรัฐมนตรีสั่งเฝ้าระวังพิเศษแล้วก็มีการสั่งเพิ่มด่านไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับทราบไหมฮะว่าจากเมื่อวานนี้มี7ด่านปรากฏว่าวันนี้ขึ้นมาพรึบเลยครับทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดปาเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับ377จังหวัด377จังหวัดเป็นอย่างน้อยเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่หยิบมานำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหมอแถลงวันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่ามาตรการที่ดีที่สุดที่องค์การอนามัยโลกประกาศในการสู้กับโควิด-19ก็คือคนในประเทศพลเมืองในประเทศร่วมแรงร่วมใจกันอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดหรือถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านทั้งไปทำธุระหรือว่าไปทำงานก็ตามแต่เนี่ยนะครับจะต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากผ้ามาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่พยายามพูดคุยสูงสิงไปโดนน้ำลายใครว่ากันง่ายๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นแรกที่หยิบมาอัปเดตวันพรุ่งนี้เราหวังใจนะครับว่าตัวเลขของวันเสาร์และวันอาทิตย์จะลดลงอย่างต่อเนื่องหมายถึงสถิติรายวันนะครับจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาดูข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสนามมวยวันนี้คงต้องกลับมาจัดหนักจัดเต็มกันอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการจัดงานที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมและชี้ชัดลงมาแล้วนะครับจากทุกฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เชื้อโควิด-19 นั้นแพร่ระบาดแล้วก็ติดจากคนหนึ่งไปสู่คนที่2และกลายเป็นนับร้อยๆคนที่ติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินีนะครับมาดูภาพกันก่อนเพราะวันนี้เนี่ยมันมีแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีแอคชั่นเกิดขึ้นที่ต้องใช้คำว่าน่าสนใจเพราะว่าบิ๊กแดงเหมือนกับไม่หยุดอยู่กับที่บิ๊กแดงเหมือนกับไม่หยุดอยู่กับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนนะครับนี่ฮะพูดง่ายๆก็คือวันนี้มีการสั่งเด้งเจ้ากรมทหารคนหนึ่งไปละอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะสั่งเด้งเจ้ากรมนะเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการสั่งเด้งเจ้ากรมเนี่ยเป็นการสั่งเด้งอีท่าไหนอย่างไรนะครับคือเป็นรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าหลังจากที่กระแสสังคมกดดันเรื่องสนามมวยลุมพินีเนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็แต่งตั้งพลโทอยุทธศรีวิเศษเจ้ากรมกำลังพลกองทัพบกขึ้นมาเป็นคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นการสอบสวนกรณีที่สนามมวยลุมพินีจัดศึกแชมเปี้ยนเกียรติเพชรเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมว่าบิ๊กแดงนะครับตัดสินใจสั่งเด้งพลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะที่เป็นนายสนามมวยลุมพินีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสั่งการไปเลยนะครับว่าจะต้องเข้ามาช่วยราชการภายในกองทัพบกเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถไปหารายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้เวรกรรมคุณผู้ชมครับเพราะว่าพลตรีราชิตเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับปัจจุบันนั้นยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอันนี้สั่งเด้งให้มาช่วยราชการภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยจะเอาตอนนี้เลยไหมล่ะเขายังไม่หายนะครับคือเขายังมีเชื้อโควิด-19 อยู่ถ้าสั่งไปทำงานตอนนี้มีหวังแพร่เชื้ออย่างแน่นอนนะครับตอนนี้พลตรีราชิตเจ้ากรมสวัสดิการเจ้ากรมสวัสดิการกองทัพบกเนี่ยยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกองทัพบกยังยืนยันด้วยนะครับว่ากองทัพต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพยืนยันว่าจะไม่ทำแบบปิดบังซ่อนเร้นหรือทำนอกรีดนอกรอยและก็ยืนยันว่าภาระหน้าที่หลักตอนนี้เรามองไปข้างหน้าและกองทัพต้องมีความพร้อมในช่วงวิกฤตนะฮะก็อยากจะถามคุณผู้ชมหน่อยนะฮะว่ามีความเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนและการโยกย้ายในครั้งนี้หรือไม่เพราะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพลตรีราชิตคนนี้เนี่ยเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20นะฮะเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20รุ่นที่20ที่ว่านี้ก็เรียนในรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถูกมองว่านี่แทบจะเป็นครั้งแรกนะที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการย้ายบุคคลในระดับเจ้ากรมนะมีการย้ายบุคคลในระดับเจ้ากรมแทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะและการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลในปลายปีนี้ก็คือเดือนกันยายนก็ต้องมาดูนะฮะว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกจะถูกเด้งออกไปหรือไม่อย่างไรนะเหมือนบิ๊กแดงจะไม่สนคำว่าเพื่อนเหมือนบิ๊กแดงจะทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่สังคมจะรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่าการเด้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นการลดกระแสเสียดทานของสื่อของสังคมที่กดดันไปที่สนามมวยลุมพินีหรือไม่หรือเป็นการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพราะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่านี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ในกองบัญชาการกองทัพบกมีคำสั่งเด้งนายทหารระดับท่านเจ้ากรมและ
กันยายนนี้ก็ต้องมาดูว่าท่านเจ้ากรมคนนี้จะถูกเด้งหรือว่าจะถูกย้ายหรือไม่ก็ต้องติดตามมองอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเบื้องต้นนะครับที่ผมมาพบเจอกับคุณผู้ชมวันศุกร์วันนี้ก็ไม่ได้ยืดยาวแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีประเด็นที่จะเป็นไฮไลท์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับคุณทุกคนไปดูภาพที่ประชาชนไปแถวไปต่อแถวกดเงินสิคะน่ากลัวเป็นอย่างมากไม่ได้ไปต่อแถวกดเงินนะครับคือพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเขาไม่ทราบว่าคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทจากกระทรวงการคลังจะได้ 5,000 บาท3เดือนรวมเป็น 15,000 บาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังบอกว่าสามารถลงทะเบียนได้2แบบก็คือแบบออนไลน์กับออฟไลน์ออนไลน์ก็เข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันถูกไหมฮะเราไม่ทิ้งกันส่วนออฟไลน์เนี่ยก็สามารถไปธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเดี๋ยวผมจะชี้ช่องหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปนะแต่เอาตามข้อมูลข้อที่จริงเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.หรือว่าธนาคารกรุงไทยนะครับพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็แตกตื่นตกใจแล้วไม่ถนัดในการใช้อินเทอร์เน็ตก็เลยเดินทางไปที่ธนาคารออมสินวันนี้มีหลายที่เอาภาพมาดูกันนะครับเพื่อไปปรึกษาเพื่อไปสอบถามเพื่อไปขอลงทะเบียนเอาไว้ก่อนได้ไหมเกรงว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับก็เลยปรากฏเป็นภาพของคนจำนวนมากที่ไปต่อแถวที่ธนาคารของรัฐตามจุดต่างๆนะครับแว่วมาว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับธนาคารของรัฐหลายแห่งอาจจะไม่เปิดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไปลงทะเบียนไม่ได้ต้องให้ชัดก่อนนะครับเป็นวันเสาร์ไม่น่าจะเปิดนะและเห็นเขาบอกว่าต่อให้เปิดก็อยากจะปิดเพราะเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินนะครับว่าจะเกิดการแพร่ระบาดนะครับทีนี้ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องลงออนไลน์ลงออนไลน์ก็ตั้งแต่6โมงเย็นนะครับเขาขยับเวลาตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับชื่อเว็บไซต์มีคุณผู้ชมถามผมมาเยอะนะครับว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลงทะเบียนได้ไหมคำตอบออกมาแล้วนะครับลงได้ครับลงได้ผมก็ว่าอยู่แล้วเชียวว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ดูว่าเป็นพวกอาชีพอิสระพวกเป็นมาตรา40มาตรา39ของประกันสังคมหรือไม่มาตรา33เนี่ยไม่ได้นะครับต้องไปเอากับประกันสังคมหรือแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาให้ชัดไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเอาให้ชัดไปเลยนะจะได้ไม่ต้องถามนะลงแม่งให้หมดเลยยกเว้นมาตรา33ยกเว้นประกันสังคมนะคนอื่นเนี่ยลงไปเลยลงให้หมดคนที่ไม่ใช่เด็กแล้วโตแล้วลงให้หมดเลยเพราะเดี๋ยวรัฐเขาจะไปตรวจเองคือมาเล่นถามกันแบบนี้ผมว่าบางคนมันจะเสียโอกาสเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดหยาบหรือว่าไม่ได้ยุแยงตะแคงรั่วนะเอาผมถามว่าคนถือบัตรประกันสังคมเนี่ยแล้วเขาทำงานเป็นคนขับรถส่งผักนะขับรถส่งผักแล้วเขาไม่มีเจ้านายเขาทำเองนะหรือเป็นลูกจ้างแต่ไม่เข้าประกันสังคมเขาก็จะมาถามว่าเฮ้ยผมเข้าได้ไหมผมก็จะตอบแบบนี้เลยพี่ไม่ต้องสนใจพี่กรอกไปเลยพี่ส่งข้อมูลข้อเท็จจริงว่าพี่ทำงานอะไรเนี่ยเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คุณผู้ชมครับคนที่เป็นเกษตรกรบ้านเราเนี่ยผมถามจริงๆเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบอย่างตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ไม่ได้ปลูกข้าวและก็ไม่ได้ทำอะไรจริงไม่จริงจริงไม่จริงคนปลูกข้าวรู้ดีปลูก3เดือน4เดือนเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ปลูกบางที่ไม่ได้มีนาปลังมีแต่นาปีอย่างเดียวเกษตรกรปลูกข้าวแบบนี้ช่วงเดือนนี้เขาก็ไปทำอาชีพรับจ้างใช่ไหมเขาก็ไปขายของตามตลาดนัดใช่ไหมแบบนี้ถือว่าเขาได้ไหมล่ะเขาทำสองอาชีพไงเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งลูกจ้างผมก็เลยบอกว่าก็ส่งมันไปเลยกรอกเข้าไปเลยไม่ต้องถามนะครับได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบเองเราควรแนะนำกันแบบนี้มันจะได้แบบมันจะได้จบๆไปอะนะเกษตรกรไม่ทำอาชีพเดียวหรอกนะทุกวันนี้ตายสิครับนะเป็นเกษตรกรสมมติปลูกข้าวอย่างเงี้ยนะบางที่เนี่ยมันปลูกนาปรังไม่ได้มันปลูกได้แต่นาปีเพราะน้ำในระบบชลประทานไม่มีปีนึงปลูกข้าวได้2รอบเงี้ย
นะปลูกข้าวทุกวันนี้ก็ใช่ว่าจะได้กำไรนะอย่างดีหน่อยก็อย่างแย่หน่อยก็อย่างน้อยก็ถือว่าปลูกเอาไว้กินใช่ไหมฮะเอาแบ่งครอบครัวได้กินไม่ต้องไปซื้อเขาแต่ที่เหลือจากนั้นก็ต้องไปทำงานก็ถือว่าเป็นลูกจ้างไหมล่ะถือว่าเป็นอาชีพอิสระไหมล่ะถือว่าลำบากไหมล่ะมันก็เหมือนกันไงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านกรอบไปเลยน้อยครับเกษตรกรที่ทำงานเป็นเกษตรกรอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นด้วยยุคนี้มันยุคราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอยู่ไม่ได้หรอกต้องหาอย่างอื่นทำนะเพราะนั้นเนี่ยกรอบไปเลยนะกรอบไปเลยไม่ต้องถามละยกเว้นคนที่ประกันสังคมมาตรา33นะไม่ต้องกรอบนะเพราะว่าท่านก็ไปเอากับประกันสังคมมาได้เยอะกว่าอีกได้ตั้งอย่างน้อยนะ 7,500 นะไม่เกิน 7,500 ต่อเดือนก็เยอะกว่านี้นี่แค่ 5,000 แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องทำใจนะคุณผู้ชมครับเพราะรอบนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินมา 45,000 ล้านได้คนละ3เดือนเดือนละ 5,000 ก็ตกคนละ 15,000 เราเอา 15,000 เนี่ยคูณ3ล้านได้ 45,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนได้แค่3ล้านคนนะครับจะมีคนได้แค่3ล้านคนและผมเชื่อว่าถ้าคนมาลงเป็นจำนวนมากเนี่ยมันเกิน3ล้านอยู่แล้วก็ต้องมีการเขี่ยคนอื่นออกไปนะครับแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าครั้งนี้เนี่ยอยากให้คนที่เขาลำบากจริงๆคนที่ไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้ตกงานอะไรยังทำมาหากินได้อยู่ก็อย่าเลยก็อย่าเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างพี่แก๊ปเนี่ยพี่แก๊ปไบต์นี่ผมขออีกเลยนะพี่แก๊ปไบต์ที่เขาส่งอาหารน่ะตอนนี้เห็นว่าเขารวยนะรายได้เขาดีมากเลยเห็นวันก่อนมีคนโพสต์วิ่งส่งอาหาร15วันได้ตังค์ 50,000 นะในกรุงเทพเพราะคนไม่ออกจากบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยพี่แก๊ปไบต์เนี่ยพี่ส่งอาหารเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยถามว่าพี่เป็นอาชีพอิสระไหมอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมอยู่ครับพี่ลงทะเบียนได้เลยครับแต่ถ้าพี่หาเงินได้โหเดือนละ5 60,000 70,000 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมว่าพี่หลบให้หน่อยก็ดีนะเพราะวิกฤตนี้สร้างโอกาสให้พี่แต่วิกฤตนี้ตอกย้ำวิกฤตให้กับคนอื่นวิกฤตนี้มันสร้างโอกาสมันเอื้อเราก็อย่าไปเอาเลยแบ่งให้คนเขาไม่มีดีกว่าพี่ว่าจริงไหมล่ะพี่ยังมีงานทำงานมันโอ้โหงานมันกำลังกอบโกยอะนะพี่ก็มีควรเอาหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับให้กับคนที่เขาไม่มีดีกว่านะลำบากจริงๆคุณผู้ชมต้องมันเป็นภารกิจของชาตินะครับคุณผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราลำบากไหมผมพูดเลยอย่างผมไม่ลำบากเท่าไหร่อ่ะนะผมไม่ลำบากเท่าไหร่อ่ะนะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องรายได้เงี้ยผมไม่ลำบากเท่าไหร่นะแทบจะเหมือนเดิมซะด้วยซ้ำไปนิดๆหน่อยๆตกลงมานะครับแต่พออยู่ได้อย่างผมก็อาชีพอิสระนะผมก็อาชีพอิสระผมก็ไม่มีนายจ้างผมก็ไม่มีประกันสังคมผมก็ลงทะเบียนได้นะแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ควรเอาเพราะผมก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นควรเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เขาลำบากจะดีกว่านะฮะก็มีคนฝากเข้ามานะครับพี่น้องที่ส่งอาหารก็ควรที่จะดูแลตัวเองด้วยล้างมือล้างเจลใส่หน้ากากนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าเว็บไซต์แล้วแต่ดวงโอ้โหคุณผู้ชมครับ6โมงเย็นพรุ่งนี้มันธรรมดานะคือแบนด์วิดต์หรือว่าทัฟเฟอริงเนี่ยเวลาคนมันเข้ามากันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องล่มมันก็ต้องช้าอย่างกรณีเว็บไซต์การไฟฟ้าที่ขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีคนขอเงินแล้วเนี่ย2ล้านคนแล้วนะแล้วเข้าใจว่าเว็บไซต์น่าจะเริ่มกลับมาใช้ได้ละงานนี้ก็วัดใจกันหน่อยนะครับแกร็บมอเตอร์ไซค์ดีแต่แกร็บแท็กซี่ตายสนิทครับก็นั่นแหละผมถึงบอกไงอย่างอาชีพขับรถแบบนี้ถูกไหมถ้าเป็นแกร็บมอเตอร์ไซค์ที่เขาเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยดีผมว่าพี่ก็ไม่ต้องเอาไงพี่ก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนก็ให้พวกพี่แท็กซี่พวกอะไรแบบนี้นะพวกพี่แท็กซี่รับส่งคนอะไรแบบนี้แกร็บรับส่งคนเนี้ยให้เขาไปเอาไงนะให้เขาไปเอาแต่ว่าก็ว่าถ้าเป็นแกร็บหรือว่าเป็นอูเบอร์เมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นรถเก๋งเนี่ยรับคนหรือรถมอเตอร์ไซค์รับคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาทำเป็นอาชีพเสริมมันไม่ใช่อาชีพหลักเขาอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ไงในระบบประกันสังคมนี่แหละนอกเวลางานวันหยุดเขาก็มาขับบางครั้งมันทับซ้อนแบบนี้นะก็พยายามมองข้อเท็จจริงให้ออก
โอ้ทำยังไงครับป้าทำไม่เป็นติดต่อลูกหลานด่วนเลยครับป้าครับนะให้ลูกหลานทำให้ดีกว่าคือถ้าป้าเล่นเน็ตเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเนี่ยผมว่าจบแน่ๆนะฮะจบแน่ๆผมว่าจบแน่ๆนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็หอมปากหอมคอนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็พยายามมาเจอคุณผู้ชมทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับหรือถ้ามีเหตุการณ์ด่วนเหมือนเมื่อคืนเรื่องของคุณอนุทินเนี่ยผมก็จะมารีบพบเจอกับคุณผู้ชมเลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยหอมปากหอมคอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมยังไงก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ